และใช้สเกลของ F sharp minor pentatonic ในการแกะนะครับทั้งหมดเลยนะครับคือผมออกตัวไว้ก่อนเลยครับว่าผมก็ไม่ได้แกะเพลงนะครับก็พยายามแกะเท่าที่หูผมจะได้ยินก็อยากจะแนะนำว่าพื้นฐานของการแกะเพลงนะครับแล้วก็อยากจะแกะเพลงให้ไวอยากให้แบบมีทั้งนิ้วที่มันลื่นไหลนะครับมันทิ้งไม่ได้อะพวกทฤษฎีบางอย่างนะครับอย่างเช่นพวก pentatonic อันนี้คือได้ใช้ 100% นะครับเริ่มฟอร์มแรกเลยละกันที่ผมใช้เนาะก็ F sharp minor pentatonic ก็เริ่มจากตัว F sharp เลยนะครับอาจจะเริ่มจากที่ฟอร์มแรกเลยนะครับกับฟอร์ม2นะครับครับแล้วก็ฟอร์ม3นะประมาณนี้ประมาณนี้ครั้งแรกเลยมันจะขึ้นมาเป็นของวลีนี้นะครับของบล็อกแรกแล้วมันจะเป็นนี้ดูอีกทีนะก็ต่อไปอันเนี้ยไอ้ตรงสายคูเนี้ยผมเล่นแค่2สายเนาะอันนี้ก็คือสาย3นะครับกับสาย2นะครับเดี๋ยวใครจะเล่นนี่เบิ้ลมันก็ได้มันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดก็แล้วแต่หูคนละกันนะครับถ้าแบบถ้าเรามันมากมันก็อาจจะแบบก็ได้มันได้หมดนะครับอันนี้คืออยู่ในบล็อกแรกนะครับต่อไปก็ยังอยู่ในบล็อกแรกเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นดันคู่สายนะครับเนี่ยดันมันเหมือนดันเงี้ยแต่ว่าให้มันมีนิ้วก้อยนะกดคาไว้ที่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเสียงมันจะกัดๆหน่อยดันสายหน่อยมันก็จะเพิ่มความดุดันไปแล้วก็ผ่อนลงนะครับตัวโน้ตนี้ก็จะอยู่ในบล็อก2แหละเห็นไหมนี่ก็คือบล็อกแรกครับแล้วก็ผมได้ยินเป็นโน้ตตัวนี้นะเป็ดที่20เนี่ยนะครับมันจะเป็นงี้จะเป็นงี้หรือว่าใครได้ยินเป็นงี้ก็ได้คืออันนี้ผมอาจจะแกะผิดก็ได้นะครับแต่ผมได้ยินเป็นตัวนี้ทีนะแล้วก็ไปก็ยังอยู่ในบล็อกแรกเหมือนเดิมนะครับไปทีนะอันนี้ก็จะเป็นการสไลด์อย่างเดียวแล้วเห็นไหมครับเอาลองใหม่ทีนะช้าๆนะก็จะเป็นลูกยากของเพลงแล้วเนาะช่วงนี้คือยากมากผมก็โหดเลยกว่าจะได้นะครับมันจะเป็นลูกรันแต่ว่าโน้ตมันก็จะอยู่ในบล็อกของตัวแพทเทิร์นของเพนทาโทนิกนี่แหละนะครับมันก็ไม่หนีไปไหนนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูมันจะเป็นคล้ายๆเป็นออกเทปของมันอ่ะมันจะเป็นคล้ายๆคู่8ของมันบล็อกแรกมันจะเป็นอย่างงี้อันนี้มันจะเป็นอยู่ในบล็อกแรกตัวนี้กับตัวนี้อยู่ในบล็อก2เนาะตอนนี้อยู่ในบล็อกแรกแล้วก็เพิ่มไปออกเทปของมันอีกก็คือให้มันโดดขึ้นไปจำชุดแรกให้ได้ก่อนชุดแรกมันจะเป็นงี้นะบล็อก2จะเป็นเห็นไหมโน้ตมันเหมือนกันแต่ว่ามันแค่ตรงนี้มันต่ำกับตรงนี้มันสูงขึ้นเท่านั้นเองนะครับวลีแรกเลยนะครับมันจะเป็นงี้เราก็ไล่ไปนะครับจะเป็นงี้ผมจะเพิ่มเทคนิคไปหน่อยนะครับก็คือปิกเนี่ยผมก็จะดีดสลับ
แต่ว่าเวลาเปลี่ยนสายอ่ะมันของผมอ่ะแทถ้าดีดสลับมันจะเป็นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นใช่ไหมแต่ของผมอ่ะเวลาที่ผมจะมูฟไปสายอื่นอ่ะผมจะเลื่อนมือลงไปอย่างเงี้ยคล้ายๆสวีปอ่ะเออเนี่ยแต่ของผมจะเป็นลงขึ้นลงแล้วก็ลงขึ้นลงนะครับมันจะเป็นงี้ลงขึ้นลงลงขึ้นลงเห็นไหมนะเพื่อความยังไงคล่องตัวของผมอ่ะผมชอบแบบนี้นะครับถ้าใครจะใช้เทคนิคยังไงก็ได้ก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วก็ผมจะเสริมว่าการที่จะเล่นไวได้อ่ะผมเน้นย้ำเสมอคือเราต้องเล่นจากช้าๆไปก่อนเล่นช้าๆเพื่ออะไรเพื่อให้มันเคลียร์ที่มันฟังดูไวเพราะว่าเราเล่นทุกโน้ตได้ออกมาชัดพอมันชัดเสร็จปุ๊บมันจะเหมือนมันไวอ่ะคิดถึงภาพแรปแล้วกันอ่ะคนที่มันแรปอ่ะแรปไวแต่เราฟังออกทุกคำเนี้ยเราจะรู้สึกแบบโอ้เชี่ยแม่งเก่งเพราะว่าเราฟังรู้เรื่องแต่แบบพ่นวลีมามันไวจริงแต่มันฟังไม่รู้เรื่องมันจะรู้แบบอะไรเล่นอะไรโลกเหลือเกินอะไรเงี้ยใจเย็นๆนะครับคือวันนี้มันยังไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ได้เพราะว่าการฝึกฝนนะความสำเร็จมันมาพรุ่งนี้เสมออ่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยล่องเลิกแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูทั้งชุดอย่างช้าๆนะครับแล้วก็ค่อยมาเจาะเนาะว่าตรงไหนเป็นยังไงนะอันแรกเดี๋ยวผมจะแบ่งให้เป็นสามช่วงแล้วกันเนาะช่วงแรกนะครับก็จะวนอยู่กับที่ก่อนนะครับแล้วก็ตายแล้วเพื่อจะส่งต่อไปอีกออกเต็ปหนึ่งมันจะเป็นเห็นไหมไอทีนะวลีแรกเดินต่อไปเพื่อส่งเข้าสู่บล็อกสองย้ำออกเต็ปตรงต่อเพื่อจะจบจะเล่นช้าๆให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับครับก็ถ้าใครไม่มีกีตาร์24เซตมันก็จะลำบากหน่อยแล้วผมจะเร่งความเร็วอีกนิดนึงนะครับแล้วก็สังเกตดูมือซ้ายผมก็ต้องดูนะครับแล้วก็มือขวาลองดูทางปีกผมเห็นไหมลองดูอีกทีแล้วกันเอาแบบช้าๆเลยนะครับก็ดูมือขวาผมด้วยแล้วกันเนาะดูว่าทางปีกผมเป็นยังไงเพื่อจะได้ไปใช้ได้นะครับเล่นมาไวนิดนึงนะครับตอนนี้จะยากหน่อยได้ไหมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่อนจบก็ไม่มีอะไรก็ประมาณนี้นะครับเพลงนี้ก็ถือว่ายากจุดครับเดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆอีกทีตั้งแต่หัวเลยช้าๆนะจะประมาณนี้นะครับก็ใครแกะได้ยังไงได้เสียงยังไงหรือว่าแตกต่างกับผมก็มาแชร์กันงั้นผมก็ไม่เป๊ะเพราะว่ามันผมฟังก็ค่อนข้างที่จะฟังยากนะครับก็ใครได้ไงก็บอกผมด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอเป็นแนวทางเนาะก็ขอบคุณที่รับชมฟังครับขอบคุณครับ